ค่ะต้อนรับดีเจนันค่ะอยู่ต่อยาวๆเลยแต่ตีห้าเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้โหสดชื่นมากเลยค่ะได้เจอน้องเอมนี่ตาสว่างเลยนะคะที่สำคัญมีเพลงเพราะที่มาจากชั่วโมงของ Begin Again มาฝากกันด้วยเริ่มต้นเช้าวันนี้นะคะกับหนึ่งเพลงเศร้าๆแต่ความหมายดีนะกับเพลงนี้จาก Calories Blah Blah ค่ะตัวสำรองนิวจิ๋วกับลบนาทีที่มีเธอแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องลบไม่ต้องเลือนไม่ต้องพยายามทำให้หายไปเพราะว่ามันเป็นมติครม.ที่เพิ่งออกมาล่าสุดน้องเอมกับนันนี่นั่งดีใจกันสุดๆเกลียวกราวมากว่ายังไงคะนันลองเล่าสิเขาบอกว่าปีนี้นะคะสำหรับวันหยุดสงกรานต์จะลากยาวตั้งแต่วันที่12จนถึง16เมษายนเลยว้าไม่ดีเลยอยากทำงานมากเลยค่ะโอ้โห แต่พวกเราก็ยังอยู่นะยังอยู่แน่นอนนะคะดูแลคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังคนไหนที่ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไม่ได้ต่างจังหวัดเปิด EDS เนี่ยก็จะเจอพวกเราใช่ทางแอปพลิเคชันก็ได้ง่ายเหมือนกันอย่างเช้าวันนี้ก็เห็นแอบเมื่อกี้แอบดูใน Google Map คือวันนี้รถจะติดน้อยกว่าเมื่อวานนิดนึงไม่รู้น้องเอมรู้สึกหรือเปล่าวันนี้มาถึงตั้งแต่7โมงครึ่งเลยนะว้าวขึ้นมากี่โมงคะขึ้นมา8โมงหลับอยู่ในรถค่ะเออนะคุณผู้ฟังหลายคนไปทำงานก็อาจจะรู้สึกว่าวันนี้ถึงไวก็ดีใจด้วยละกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงเข้ามาก็ LINE ID ของเรา @88.5EDSคนในวงการเพลงที่อยู่มายาวนานตอนสมัยนั้นเด็กๆช่วงประมาณสักม.3 ม.4ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยค่ะพี่เบลเนี่ยออกอัลบั้มแรกๆเลย ยังเป็นทรงผมที่เราแบบว่า cover ตามเขาอยู่เลยนะตอนนั้นมันจะเป็นแบบปาดๆหน่อย อะไรเงี้ยใช่ๆๆแต่พี่เบลเนี่ยเรียกว่ามีเพลงมาหลายเพลงมากเลยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่อยู่ในวงการไทยเพลงไทยมานานเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าเวลาพี่เบลร้องสดนะคะได้เล่นได้โชว์สดๆเนี่ยดีมากต้องหาโอกาสไปฟังบ้างละโอ้โหถ้ามีโอกาสนะอยากจะชวนมาแจมกับเราชาว EDS นะคะไม่ว่าจะเป็น อีเวนท์ที่ได้เจอคุณผู้ฟังหลายๆคนถ้าเป็นไปได้นะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยบุคคลคนนี้เขาทำได้สุดยอดในทุกๆเวทีจริงๆและถ้าใครที่อยากขอเพลงไหนของพี่เบลนะคะยังไงมีทุกช่องทางเลย LINE ID ก็ได้นะคะ @88.5EDS หรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของ88.5EDS ก็ได้ค่ะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่อาจจะแทนความรู้สึกของใครหลายคนวันหนึ่งที่จะต้องเสียใครสักคนหนึ่งไปจริงๆที่เขาสำคัญกับเรามากๆมันก็อาจจะรู้สึกถึงคำว่าเสียใจที่เป็นความเสียใจที่จริงๆเลยก็ได้นี่แหละความเสียใจจากโปเตโต้ค่ะปล่อยให้ความทุกข์ผ่านไปนะคะเดี๋ยววันที่สดใสก็ต้องรอคุณผู้ฟังอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีหนึ่งกิจกรรมที่รอคุณอยู่สำหรับใครหลายคนที่กุมภาพันธ์อาจจะไม่มีความสุขอกหักแต่ว่ามีนาคมโดยเฉพาะวันที่8จะเป็นวันพิเศษของคุณแน่นอนค่ะได้เจอแน่นอนนะคะตั้งแต่ดีเจช่วง Begin Again มา Hello Hello ไป Active นะคะ Keep Going Road Show Take Me Home และคนสุดท้ายดีเจสุดฮอตของเราในดีเจนัทในชั่วโมงของไหนๆทุกช่วงดีเจนะคะและเอ็มเองถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะไปมากๆในวันที่8มีนาคมติดสอบซะเฉยเลยแต่ถ้าสอบเสร็จเราก็จะตามไปเน่เพราะว่าเราจัดกันใจกลางเมืองนะคะนั่นก็คือที่ Hard Rock Cafe สยามนั่นเองใกล้ใกล้มหาลัยมากเลยค่ะสุดๆงานนี้ โอ้โหนอกจากเขาเรียกว่าเป็นโชว์พิเศษจากพวกเราแล้วนะคะที่ Hard Rock เขายังเตรียมเขาเรียกว่าเป็นแบบภัตตาคารย่อมๆเลยนะได้ข่าวว่าอาหารนี่แบบสุดยอดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะตอนนี้ลงทะเบียนยังทันใช่ไหมน้องเอมยังทันค่ะนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีโชว์จากเราดีเจด้วยทุกคนก็จะขนเครื่องดนตรีที่เล่นถนัดไปนะคะยังไงคุณผู้ฟังอย่าลืมมาเจอกันเนาะวันที่8มีนาคมค่ะรีบลงทะเบียนเข้ามานะคะแต่ว่าชั่วโมงหน้าก็ยังอยู่กับเรา2คนเช่นเดียวกันใครอยากจะโทรมาเล่าเรื่องราวอะไรดีๆน่ารักน่ารักนะคะจัดไปในชั่วโมงหน้าเลย02-150-0888กับ EDS Hello Hello ค่ะอยากจะบอกคุณผู้ฟังหลายๆคนว่าวันนี้เนี่ยอากาศดีจังเลยฝนก็ไม่ตกที่สำคัญมีบางคนพิมพ์มาว่ารถไม่ติดด้วยเราบอกเลยนะว่าเรายินดีกับทุกวันมากถ้าคุณผู้ฟังเราแล้วจะอารมณ์ดีขึ้นแต่แน่นอนน่ารักไปกว่านั้นคือฟังเราแล้วมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะเพราะว่าดีเจนันกับดีเจเอ็มสองคนเนี่ยไปตั้งคำถามไว้ว่าใครเคยมีความลับอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บ้าง เอาแบบแชร์ได้แม่ ไม่ว่านะจ๊ะให้มาแชร์กันเฉพาะว่าคนแชร์กันมาเยอะเลยนะคะคุณทาเลนต์นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าบอกว่าความลับเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้แกมาคิดมากตามมีถึง4คนนะคะที่เข้ามาขอกันภายใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีคุณนุชคุณอ้ําคุณทันแล้วก็คุณโอนะคะขอเพลงนี่แหละความรักเข้ามาจะบอกว่าทุกครั้งที่แฟนคลับพี่เป๊กขอเข้ามาจะไม่ได้ขอเฉยๆยังไงคะจะน่ารักมากๆนะคะเขาจะอ้อมชมดีเจอ้อมบรรยากาศของวันนี้น่ารักมากขอบคุณมากทําให้เรารู้ว่าพวกคุณใส่ใจคลื่นของเราค่ะแฮปปี้มากๆจัดไปนะคะ1เพลงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ากิจกรรมนึงซึ่งนอกจากจะขออ้อนวอนไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนคลับพี่เป๊กกฤตโชคนะแฟนคลับขอ
แอบได้ยินเหมือนกันว่าวันนั้นเราเปิดกันหลังไมค์ที่พี่ฟิล์มร้องสดๆคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าคนไหนเคยฟังแบบในคอนเสิร์ตหรือว่าไปดูตามร้านหรือเปล่าพี่ฟิล์มจะอัพคีย์ไปประมาณ5คีย์โอ้โหร้องสูงมากๆนะคะตัวเล็กนิดเดียวแต่พลังเสียงสุดยอดเช่นเดียวกับหนึ่งสาวคนนี้ซึ่งเราเห็นฝีมือทางการแสดงของเธอมาตลอดตั้งแต่เรื่องที่แล้วใจเริงโอ้โหเรื่องนั้นก็สุดๆนะคะเล่นกับพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณเธอก็สุดยอดแล้วเรื่องนี้เธอก็มาแรงเหมือนกันนะคะคืนนี้จะได้ดูกันแล้ววันนี้วันพุธรอคอยอ๋อเจ้ามากเลยนั่นก็คือละครที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสนั่นเองน่ารักมากๆจริงๆตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจดูเพราะว่าเราอ่านหนังสือแล้วคุณแม่เปิดปั๊บจนต้องเดินไปแบบเฮ้ยขอดูด้วยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวสนุกจริงๆแล้วก็เบลล่าแล้วก็โป๊ปเล่นได้น่ารักมากๆเลยค่ะปกติละครที่เป็นพีเรียดนะคุณผู้ฟังมันจะมีความที่ถ้าบางคนเราอาจจะวัยรุ่นอาจจะชอบอะไรที่เร็วๆตัดฉุบฉับไปมาแต่ว่าเรื่องนี้คือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คือดูกันได้ทุกวัยเลยแล้วปกติละครจะเป็นเหมือนย้อนเขาเรียกว่าย้อนอดีตคือคนในอดีตจะมาอยู่ในปัจจุบันเหมือนนานตอนนี้แต่ว่าเป็นในอดีตแต่เรื่องนี้คือมันย้อนกลับไปอีกแบบนึงมันทำให้เห็นว่ายุคสมัยของเราเนี่ยมันต่างกันแล้วมันน่ารักอ่ะชอบที่นางเอกเนี่ยพูดในเรื่องว่าโอ้โหคนอื่นเขาย้อนอดีตกลับมาเป็นนางเอกเป็นคนดีแต่ในเรื่องเราเนี่ยทำไมเราย้อนกลับมาเป็นตัวร้ายก็ไม่รู้เนาะเออใช่ย้อนกลับมาเป็นตัวแบบเป็นตัวนิสัยไม่ดีในเรื่องวันนี้ใครที่ยังไม่เคยได้ดูเนี่ยถ้ามีโอกาสติดตามได้เนาะทางช่อง3วันนี้เลยใช่จะบอกว่าเราหลายคนก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นละครรีเมคนะคะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยนี่เป็นละครที่ทำครั้งแรกเลยค่ะทำมาจากหนังสือเรื่องดังเนี่ยค่ะอยากจะมอบให้กับผู้ชายคนที่ดีคนนั้นนะคะนี่ก็คือขอบคุณจากคณะคำนั่นเองทำไมถึงต้องเปลืองลิปสติกนะเออซื้อให้เยอะๆสิอยากได้อีกแล้ว ก็เป็นหนึ่งเพลงที่น่ารักมากนะคะแล้วก็นอกจากขอบคุณผู้ชายคนนั้นขอบคุณนั้นด้วยวันนี้ที่มาเป็นเพื่อนจัดรายการด้วยกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้เสมอเหมือนกันโอ้โหพรุ่งนี้เขาจะเป็นนุ่นไม่ใช่นุ่นกับน้องเอมอีกทีนึงใช่ค่ะวันนี้คุณนุ่นเขาติดภารกิจนิดหน่อยแน่นอนฝากมาบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ยังคิดถึงเสมอดูเขาพูดสิถูกต้องนี่แหละจะไม่รักได้ยังไงเพลงไหนที่เราไม่ได้เปิดให้แน่นอนว่าดีเจนัทตอนนี้สแตนด์บายนี่ค่ะรอดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกวันค่ะอยู่กับเขากันต่อได้นะคะตั้งแต่10โมงจนถึงบ่ายโมงในช่วงเวลาที่จะมาทำให้คุณมีเรี่ยวมีแรงทำงานกันต่อคือคักมากๆนั่นก็คือ EDS Active นั่นเองวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังวันนี้ถึงที่ทำงานแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ด้วยนะคะอยากจะมอบให้กับผู้ชายคนที่ดีคนนั้นนะคะนี่ก็คือขอบคุณจากคณะคำนั่นเองทำไมถึงต้องเปลืองลิปสติกนะเออซื้อให้เยอะๆสิอยากได้อีกแล้ว ก็เป็นหนึ่งเพลงที่น่ารักมากนะคะแล้วก็นอกจากขอบคุณผู้ชายคนนั้นขอบคุณนั้นด้วยวันนี้ที่มาเป็นเพื่อนจัดรายการด้วยกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้เสมอเหมือนกันโอ้โหพรุ่งนี้เขาจะเป็นนุ่นไม่ใช่นุ่นกับน้องเอมอีกทีนึงใช่ค่ะวันนี้คุณนุ่นเขาติดภารกิจนิดหน่อยแน่นอนฝากมาบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ยังคิดถึงเสมอดูเขาพูดสิถูกต้องนี่แหละเพลงไหนที่เราไม่ได้เปิดให้แน่นอนว่าดีเจนัทตอนนี้สแตนด์บายนะคะรอดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกวันค่ะอยู่กับเขากันต่อได้นะคะตั้งแต่10โมงจนถึงบ่ายโมงในช่วงเวลาที่จะมาทำให้คุณมีเรี่ยวมีแรงทำงานกันต่อคือคักมากๆนั่นก็คือ EDS Active นั่นเองวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังวันนี้ถึงที่ทำงานแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ด้วยนะคะ